ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่9ในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องในชุดอาตมยตาต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบท่านทั้งหลายบางคนอาจจะเบื่ออาตมยตาอาตมยตาก็บางแล้วก็ได้แต่ว่าขอให้อดทนอดทนไว้ก่อนมันเป็นเรื่องสำคัญส่วนอาตมานั่นอาตมยตามันกำลังขึ้นสมองมันสะดวกที่จะพูดกันเสียมันจบให้มันสิ้นโดยไม่ต้องพูดกันอีกนั่นขอทำความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าจะพูดเรื่องอาตมยตากันเสียให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมในวันนี้จะบรรยายโดยหัวข้อว่าอาตมยตาทำหน้าที่ในสัตตบทของสัตว์ทั้งหลายอาตมยตาคือที่เรื่องที่เราพูดกันมามากแล้วเนี่ยนี่สัตตบทสัตตบทนี่คงจะแปลกสำหรับบางคนสัตตบทมันแปลว่าหนทางไปของสัตว์เนี่ยหนทางไปของสัตว์สัตว์มนุษย์เนี่ย มันจะไปตั้งแต่จุดตั้งต้น คือตั้งแต่เป็นบุตุชนโง่โง่ดิบดิบที่ตรงนี้แล้วมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นวาสกเป็นโยคีเป็นพระอริยเจ้าบรรลุนิพพานนั่นจบที่นั่นน่ะคำว่าสัตตบทคือทางที่ยาวยาวไปตั้งแต่ต่ำที่สุดที่ตรงนี้จนไปถึงที่สูงสุดคือนิพพาน น่าประหลาดน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่าเที่ยวรอบโลกหรือว่าไปโลกพระอรหันต์เสียอีกไอ้เที่ยวรอบโลกมันก็วนเวียนอยู่ในโลกเนี่ยไปโลกพระอรหันต์ก็ยังอยู่ในโลกนี่ในจักรวาลนี่ไปโลกพระจันทร์มันก็อยู่ในจักรวาลนี่แต่ถ้าสัตตบทมันจากจุดปุถุชนนี่ออกไปไกลนอกโลกเป็นสู่ไปสู่พระอรหันต์นั่นสัตตบทหนทางแนวทางที่สัตว์จะต้องเดินไปตั้งแต่จุดตั้งต้นจนถึงที่สุดต้องขออภัยแทรกอธิบายสักนิดหนึ่งว่าไอ้คำนี้คือคำว่าสัตตบทนี่มันเผอิญไปพ้องกับคำว่าสัตตบทอีกเหมือนกันอีกคำหนึ่งท่านหมายถึงบทวัดปฏิบัติเจ็ดประการสัตตะที่นั่นแปลว่าเจ็ดบทประพฤติแล้วจะได้ทำให้ไปเกิดในพระอินทร์ไอ้สัตตบทนั่นเด็กเล่นไม่ใช่สัตตบทอย่างที่ว่านี่จากจุดต่ำที่สุดไปถึงนิพพานในสัตตบทเป็นหนทางยาวเฟื่อยยืดยาวไปจนกว่าจะถึงนิพพานนี่เรียกว่าสัตตบทสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางไปไม่มีทางไปนอกจากไปทางนี้แม้จะพวกวนอยู่ที่นี่ในที่สุดก็ไปทางนี้จนกว่าจะจบทางนี้มันจึงจะจบสิ้นสุดของหนทางสัตว์ทั้งหลายมีสัตตบทกันทุกคนท่านทั้งหลายบรรดาที่นั่งอยู่ที่นี่มันมีสัตตบทคือหนทางที่สัตว์จะต้องเดินไป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 จนกว่าจะถึงที่สุดปลายทางด้วยกันทุกคนในระยะของสัตตบทนั้นยืดยาวนี่อาตมยตามันทำหน้าที่มันทำหน้าที่ผลักไปผลักไปผลักไปทีละก้าวทีละก้าวทีละขั้นทีละขั้นจนกว่า จะไปถึงจุดสุดท้ายของสัตตบทบรรลุนิพพานจำคำว่าสัตตบทไว้ให้ดีมันอยู่ในชีวิตประจำวัน
แต่ละวันละวันที่มันจะดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรก็ตามมันเป็นไปตามทางนั่นแหละทางที่เรียกว่าสัตตบทนั่นแหละแม้ในระยะต้นๆสั้นๆก็เดินไปตามทางนั้นและอัตมยตาเนี่ยมันผลักไปมันจูงไปมันดันไปมันเชื่อเชิญไปให้สัตว์ทั้งหลายดำเนินไปในสัตตบทคือหนทางซ้ายเดียวจากนี่จนถึงพระนิพพานนี่เรียกสัตตบทอัตมยตาผลักไปให้สัตว์เดินไป มารู้จักสัตตบทกันเสียให้ดีๆ ที่นี่มันจะต้องทนฟังคำที่ แปลกๆหรือค่อนข้างจะสับสน จะต้องทนฟังคำว่าโสมนัสแล้วก็โทมนัสแล้วก็โสมนัสแล้วก็อุเบกขาโทมนัสคือทุกข์ยากลำบากอกหนักใจทุกข์ทรมานนี่ว่าโทมนัสนะครับโสมนัสก็คือสบายสะดวกสบายเป็นสุขเรื่องโสมนัสนี่อย่างอุเบกขาเฉยนั่นเราจะต้องมีถึง3ลำดับโทมนัสแย่หน่อยโสมนัสสบายหน่อยอุเบกขาเฉยๆนี่สิ่งทั้ง3นี่ยังมีเป็น2ประเภทคือประเภทหนึ่งมันอาศัยเรือนอาศัยบ้านเรือนเกี่ยวกับบ้านเรือนยังอยู่ในโลกยังเกี่ยวกับบ้านเรือนคล้องอยู่ในบ้านเรือนนี่ก็มีอยู่ชุดหนึ่งเหมือนกันทีอีกชุดหนึ่งมันอาศัยเนกขัมมะหลีกออกจากบ้านเรือนโดยจิตใจก็ได้หลีกออกจากกามหลีกออกจากบ้านเรือนก็เรียกว่าเนกขัมมะมันมีทั้งเคหสิกตะอาศัยบ้านเรือนกับเนกขัมมะสิกตะอาศัยเนกขัมมะยุ่งหรือยังไงไปอย่าเพ้อยุ่งฟังให้ดีๆถ้าสิ่งใดมันเป็นไปในบ้านเรือนอาศัยเหย่าเรือนเกิดเพราะบ้านเรือนก็เรียกว่าอาศัยบ้านเรือนเคหสิตะถ้าอันใดมันไม่อาศัยบ้านเรือนแต่มันอาศัยการออกไปจากบ้านเรือนออกไปจากบ้านเรือนก็เรียกว่าเนกขัมมสิตะคืออาศัยเนกขัมมะโทมนัสก็ดีโสมนัสก็ดีอุเบกขาก็ดีมีทั้งที่อาศัยบ้านเรือนเกิดจากบ้านเรือนและอาศัยเนกขัมมะคือเกิดจากการออกจากบ้านเรือนหรือการออกจากกามจะเห็นได้ว่ามันเป็นคู่กันเราเกิดมาในโลกไม่รู้อะไรก็ยุ่งตามภาษาบ้านเรือนเมื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับบ้านเรือนสำเร็จแล้วก็เป็นเนกขัมมะออกไปจากบ้านเรือนนั้นจงรู้จักมันให้ดีๆว่ามันต่างกันอย่างไร โทมนัสทุกยากลำบากเกี่ยวกับบ้านเรือนก็คือทำงานอาบเหงื่อต่างหน้าเหมือนนี่ก็เป็นโทมนัสอย่างบ้านเรือนที่โทมนัสอย่างนี้คำว่าเนี่ยคือประพฤติวัดปฏิบัติอดตาหลับขับตานอนถือศีลถืออุโบสถถืออะไรให้ดีด้วยความลำบากนี่ก็เรียกโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะโทมนัสความลำบากอาศัยบ้านเรือนก็มีโทมนัสลำบากอาศัยปฏิบัติธรรมะก็มีที่มาถึงโสมนัสมันก็มีอย่างเดียวกันอีกโสมนัสอาศัยบ้านเรือนอาศัยเป็นสุขบันเทิงรื่นเริงอยู่ในบ้านในเรือนในกามคุณว่านั่นเถอะนั่นก็อย่างนึงแล้วก็โสมนัสอาศัยเนกขัมมะไม่อาศัยกามไม่อาศัยบ้านเรือนแต่มาอาศัยธรรมะล้วนๆนี่ก็เป็นโสมนัสนั่นนั้นมีโสมนัสอาศัยบ้านเรือนอาโสมนัสอาศัยเนกขัมมะทีนี้อุเบกขาก็มันก็เฉยเนี่ยมันอาศัยบ้านเรือนก็มีมันไม่รู้ไม่ชี้มันชักเฉยๆมันชักเหนื่อยรู้ว่าแม่แต่ของคนอันธพาลมันไม่รู้ไม่ชี้เฉยไปงั้นก็มันก็ยังเป็นอุเบกขาอันธพาลได้อุเบกขาที่อาศัยบ้านเรือนอยู่ในบ้านเรือนมันก็อุเบกขาได้ชนิดหนึ่งที่อุเบกขาสูงสุดอาศัยเนกขัมมะปฏิบัติธรรมะสูงสุดได้รับผลสูงสุดเป็นอุเบกขาเฉยได้ต
ต่อสิ่งทั้งปวงนี่เป็นอุเบกขาที่อาศัยเนกขัมมะอย่าเพื่อยุ่งโทมนัสโสมนัสอุเบกขาอาศัยบ้านเรือนนี่พวกหนึ่งแล้วโทมนัสโสมนัสอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะนี่พวกหนึ่งที่จะเอามาพูดให้เห็นตามลำดับที่มันมีอยู่จริงในชีวิตของเรา มันเริ่มต้นชีวิตขึ้นมาด้วยโทมนัสอาศัยบ้านเรือนนะโทมนัสลำบากนะทนลำบากเพราะอาศัยบ้านเรือนต้องเล่าต้องเรียนต้องทำการต้องทำงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำต้องยุ่งยากลำบากสารพัดอย่างในบ้านเรือนนี่เรียกว่าโทมนัสอาศัยบ้านเรือนนี่มันก็จะละเสียได้โดยโสมนัสที่อาศัยบ้านเรือนคือเราประสบความสำเร็จมีเลือกสวนไร่นามีอะไรเสร็จแล้วก็มันมีโสมนัสแต่แบบอาศัยบ้านเรือนโสมนัสอาศัยบ้านเรือนมันก็ละโทมนัสที่อาศัยบ้านเรือนนั่นเสียอ้าวขึ้นมามีโสมนัสแบบอาศัยบ้านเรือนหนักข้าวหนักข้าวมันก็เฉยได้ลองอบกันอยู่กับสุขสบายเงินทองข้าวของอำนาจวาสนาบารมีถ้ามันไม่ใช่คนหลงมันไม่ใช่คนหลงมันจะเฉยได้คือคนแก่จะมอบทรัพย์สมบัติอะไรให้อุดปัญญาออกไปเป็นผู้ตัวเปล่าตัวเดียวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าในครั้งพุทธกาลนั้นน่ะไอ้คนที่เขาถึงที่สุดแห่งกิจการงานทั้งปวงแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานให้เสร็จแล้วตัวเองก็สวมรองเท้าขาวนุ่งผ้าขาวกันร่มขาวนุ่งผ้าขาวไปเดินเล่นอยู่ตามที่ดนทานจนตายจนกว่าจะตายนี่มันก็อุเบกขาอย่างบ้านเรือนหรือมันจะเป็นอันธพาลมันว่ากูมีเอากับมึงอ่ะก็ได้เหมือนกันอ่ะอุเบกขาได้เหมือนกันอ่ะนี่อุเบกขาที่อาศัยบ้านเรือนน่ะมันก็ละโสมนัสที่อาศัยบ้านเรือนคือเรามีโทมนัสนะทุกข์ที่อาศัยบ้านเรือนแล้วเราละมันเสียได้ด้วยโสมนัสที่อาศัยบ้านเรือนเพราะเราประสบความสำเร็จนักฆ่านักฆ่าแล้วก็มีอุเบกขาละโสมนัสเสียอยู่เฉยๆนี่เรื่องบ้านเรือนเป็นอย่างนี้อ้าวทีนี้มันมีอุเบกขาอย่างบ้านเรือนมากข้าวมากข้าวถ้าสติปัญญาบุญบารมีมันมีอยู่มันไม่ยอมหยุดแค่นั้นมันไม่ตายเปล่าเพียงเท่านั้นมันหันไปหาเนกขัมมะเรื่องที่ไม่ใช่บ้านเรือนเรื่องที่มีจิตใจออกไปจากบ้านเรือนจากกามคุณจากนี้ก็นี่เปลี่ยนเป็นเรียกว่าเนกขัมมะแล้วพอหันไปจับชุดเนกขัมมะขณะโน้นมันก็เริ่มลำบากอีกแหละเป็นโทมนัสขึ้นมาอีกโทมนัสอาศัยเนกขัมมะต่อสู้ดิ้นรนในเนกขัมมะแล้วก็ลำบากทนทรมานนี่เรียกว่าโทมนัสทุกโทมนัสที่เกิดมาจากเนกขัมมะไอ้โทมนัสเนกขัมมะเนี่ยต่อสู้ไปจนประสบความสำเร็จก็ได้รับโสมนัสในเนกขัมมะนั่นแหละในเนกขัมมะที่มีชัยบันเดือนได้รับโสมนัสแต่ว่าโสมนัสที่อาศัยเนกขัมมะมันก็ละไอ้โทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะที่โสมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะโสมไปเดี๋ยวก็เบื่อครั้งสุดท้ายไม่เอาแล้วจะไปอุเบกขาที่เป็นเนกขัมมะอุเบกขาจะเป็นเนกขัมมะที่จริงเขาจะปรับคู่กันโดยตรงนะมันปรับคู่ได้อย่างนี้ว่าไอ้โทมนัสในบ้านเรือนมันละจะได้เลยโทมนัสเนกขัมมะและโสมนัสบ้านเรือนน่ะมันละจะได้ด้วยโสมนัสเนกขัมมะและอุเบกขาบ้านเรือนมันก็ละจะได้ด้วยอุเบกขาเนกขัมมะ
เนคขมะมันอยู่เนื้อเสมอไปแต่เราก็ต้องไปตามลำดับนี้ทบทวนอีกทีนึงคอยฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งยุ่งนะลำบากด้วยละบ้านเรือนเริ่มต้นลำบากด้วยเรื่องบ้านเรือนเป็นโทมนัสเกี่ยวกับบ้านเรือนเมื่อไรขย่อยอันนี้ตั้งต้นนี่ประสบความสำเร็จก็เป็นโสมนัสสบายเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวกับบ้านเรือนอยู่ยังไม่ไปไหนนะโสมนัสเกี่ยวกับบ้านเรือนไปภาคหนึ่งเดี๋ยวโอ้เฉยได้ขี้เกียจรู้ขี้เกียจชี้มันเฉยอย่างนี้ก็เฉยอย่างบ้านเรือนเฉยอยู่ในบ้านเรือนที่นายคนนี้ไม่ยอมแพ้เฉยอยู่ในบ้านเรือนนี่ยังไม่พอใจหาให้สูงขึ้นไปอีกก็ไปหาเนกขัมมะปฏิบัติตนเอาจิตออกจากโลกเนี่ยเป็นเนกขัมมะก็ต้องลำบากอีกลำบากในสวนเนกขัมมะทีนี้จะถือธูปดงถือศีลถืออุโบสถอะไรก็ไม่แพ้เหงื่อไหลใครย่อยใครถ้าศีลอุโบสถถือธูปดงเขาวัดถือเนสันชิกฟังธรรมตลอดรุ่งนี้เอาเป็นโทมนัสอาศัยเนกขัมมะจีพอประสบความสำเร็จก็เป็นโสมนัสอาศัยเนกขัมมะเป็นอุบาสกที่สบายโสมนัสอาศัยเนกขัมมะเป็นไปหนักข้าวหนักข้าวอันนี้จะตามก็เป็นไปตามเรื่องมันก็เบื่อก็พอกันทีเฉยเฉยเฉยอุเบกขาเฉยมันเฉยขั้นสุดท้ายเฉยอย่างเนกขัมมะมันสูงสุดจบนั่นแหละมันถ้ามันเฉยอย่างเนกขัมมะนั่นแหละมันเป็นอัตมยตาอันสุดท้ายที่จะละโลกละบ้านเรือนหมดเป็นโลกุตตระอ้าวขออภัยยกตัวอย่างนะฟังให้ดีนะอย่าว่าเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เลยเพียงแต่จะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างด้วยบุคคล ชื่อนายพิษคงวิเชียรรัตนะหรือว่าคงวิเชียรรัตนะนามสกุลของนายพิษ ฟังด้วยดีเมื่อเด็กๆเล็กๆนะมันก็เป็นไอ้ไข่พิษไอ้ไข่พิษไข่พิษมันก็ยังไม่นุ่งผ้านะไอ้ไข่พิษไข่พิษมันก็ลำบากด้วยถูกเคี่ยนถูกตีเล่าเรียนจนกว่ามันจะเป็นนั่นขึ้นมาก็จะเป็นไอ้บ่าวพิษใช่ไหมไอ้บ่าวพิษบ่าวพิษแหละเป็นบ่าวพิษทีนี้มันก็ต้องทำแหละมันก็ต้องทำไอ้ประเภทเคหาโทมนัสบ่าวพิษจะขุดนากี่บิ้งบ่าวพิษจะขุดตอกี่ตอขุดกอไผ่กี่กอไผ่กว่าจะได้เนื้อมาบ่าวพิษจะต้องไถนากี่แปลงแล้วบ่าวพิษก็จะต้องหาบข้าวกี่หาบแล้วบ่าวพิษก็จะต้องขอเรือไม้ฟืนกี่ลำทำตาลกี่ต้นเที่ยวน้ำตาลกี่กระทะได้นี่บ่าวพิษเขาก็เสวยเคหะโทมนัสเคหะสิตาโทมนัสเคหะโทมนัสลำบากยุ่งยากอาศัยบ้านเรือนไม่เท่าไรก็สำเร็จก็สำเร็จในเรื่องของบ้านเรือนได้รับความพอใจมีเงินมีทองมีอะไรมีเครดิตดีมีอะไรเป็นที่ต้องการของหญิงสาวแล้วทีนี้นี่มีเคหะโสมนัสสบายสบายสบายเป็นเวลานานพอเข้ามันก็ซักว่าเออไอ้โลกมันแค่นี้เองบ่าวพิษก็หันไปหาเรื่องของธรรมะเรื่องออกจากโลกเรื่องออกจากกามจึงจะบ่าวพิษก็กลายเป็นศกพิษศกพิษอุบาศกพิษเป็นศกพิษขึ้นมาแล้วเคยเป็นคนละคนแล้วศกพิษก็สนใจกับเรื่องวัดวาอารามเรื่องทำบุญทำทานเรื่องเสียสละให้ผู้อื่นเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บาศกวาติกากว่าจะได้อย่างนั้นก็ลำบากเกือบตายเหมือนกันแหละนี่ก็โทมนัสอาศัยเนกขัมมะโทมนัสอาศัยเนกขัมมะเรียกสั้นๆว่าเนกขัมมะโทมเนกขัมมะโทมโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
ต่อมาสกพิษก็สำเร็จหน้าที่โทมนัสในเนกขัมมะนี่เป็นโสมนัสพอใจสบายใจยินดีมีความสุขสงบเย็นในวัดในศาสนาเรียกว่าเนกขัมมะโสมเนกขัมมะโสมเนกขัมมะสิกขาโสมนัสร่าเริงยินดีบันเทิงใจเกี่ยวกับเนกขัมมะน่ะคือออกจากโลกออกจากกามนี่ก็เรียกว่าพ้นโทมาสู่โสมพอหนักข้าวมันไม่มีไปทางไหนสักทางมันไม่มีแล้วมันก็จะมามีเนกขัมมะกันอีกทีเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะจะมาละจะได้อุเบกขาเนกขัมมะนี่ที่นี่ไอ้สกพิษก็กลายเป็นโยคีพิษเป็นโยคีผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตทางจิตใจเป็นโยคีพิษสูงกว่าสกพิษแล้วก็พยายามทำสมาธิทำจิตทำใจจนสำเร็จประโยชน์ในขั้นที่เรียกว่ารูปฌานบรรลุรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ไม่พออัตมยตายังดันต่อไปอีกให้บรรลุอรูปฌานบรรลุอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้สุดท้ายของเรื่องพบเรื่องโลกที่นี่อัตมยตาก็พลับดันอีกครั้งหนึ่งโยคีพิษเนี่ยก็กลายเป็นอริยพิษพระอริยพิษจะบรรลุมรรคผลทั้งสี่เป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์จบหนึ่งพระอริยพิษคิดดูดิจากไอ้ไข่พิษมาเป็นไอ้บ่าวพิษจากไอ้บ่าวพิษมาเป็นศกพิษจากศกพิษมาเป็นโยคีพิษจากโยคีพิษมาเป็นอริยพิษนั่นมันจบเนี่ยสัตตบทอันยืดยาวตั้งแต่เป็นไข่พิษมาเป็นพระอรหันต์พิษมันยืดยาวเท่าไหร่นี่ฟังกันดูดีดิมันจำง่ายถ้ายกตัวอย่างอย่างนี้มันจำง่ายเป็นเรื่องที่พอมองเห็นกันอยู่ว่าสัตตบทหนทางเดินแห่งสัตว์มันยาวอย่างนี้จากไข่พิษมาเป็นอรหันต์พิษอรหันต์ชื่อพิษนี่เรียกว่าสัตตบทได้ผ่านโทมนัสโสมนัสอุเบกขามาทั้งอย่างที่อาศัยเรือนแต่ทั้งอย่างที่ไม่อาศัยเรือนคืออาศัยเนกขัมมะขึ้นมาถึงอันสุดท้ายก็ละออกเสียจากไอ้โลกจากกามโลกรูปโลกอรูปโลกมาเป็นนิโรธหรือนิพพานเป็นพระอริยบุคคลคือสัตตบทจะมีกี่ขั้นตอนก็ตามเถิดมันเป็นมาได้ด้วยอัตมยตามันผลักสายขึ้นมามันปรุงขึ้นมามันดันขึ้นมาว่าที่จริงก็น่าจะขอบใจความไม่เที่ยงนี่น่าขอบใจนะถ้ามันเที่ยงมันตายตัวแล้วมันเลื่อนไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันไม่เที่ยงมันเลื่อนได้เพราะมันไม่เที่ยงมันมีประโยชน์มันเลื่อนได้มันเปลี่ยนได้อัตมยตาก็เปลี่ยนให้เรื่อยจากไข่พิษไปเป็นพระอรหันต์พิษสัตตบทอันยืดยาวนี่เป็นมาด้วยอัตมยตาถ้าแจกให้ละเอียดก็ได้แต่อย่าเพ้อเวียนหัวนะเพราะว่าไอ้โสมมันไอ้ว่าโทมนัสเนี่ยมันก็มีหกคืออาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพธรรมารมณ์6อายตนะนะน่าจะเป็นโทมนัสอาศัยบ้านเรือนก็มี6ชนิดแล้วพอมาเป็นโสมนัสอาศัยบ้านเรือนมันก็ยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพธรรมารมณ์6ชนิด
พอมาเป็นอุเบกขาไม่อาศัยเรือนนี่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพธรรมารมณ์มันก็เลย3 6สิโทมนัสก็6โสมนัสก็6อุเบกขาก็6รวมกันเป็น18 18 18นี่อาศัยบ้านเรือนนั้นแล้วเลื่อนเป็นเนกขัมมะสิกคืออาศัยเนกขัมมะที่เป็นโทมนัสก็ยังเดียวกันอีกแหละอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ที่เป็นโสมนัสอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ที่เป็นอุเบกขาอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ6มันก็อีก3 6ก็เป็น18นะที่อาศัยบ้านเรือนก็มี18ที่อาศัยเนกขัมมะก็มี18 2 18ก็ไปได้เป็น36นี่สัตตบทตอนนี้ตอนนี้เรียกเพียงเท่านี้ก็เรียกว่ามโนปวิจารออกจะแปลกจำไว้ดีมโนปวิจารที่เที่ยวไปแห่งมโน18ที่เนี่ย18ชั้น18อย่างเป็นที่เที่ยวไปแห่งมโนจิตเป็นอาศัยเรือน18อย่างที่อาศัยในคำว่า18อย่างรวมกันเป็น10เป็น36อย่างที่เที่ยวไปแห่งจิตที่มันละเอียดอย่างนี้มันเป็นธรรมะที่ลึกอย่างนี้จะจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่ทราบแต่มันมีอยู่อย่างนี้เอามาพูดหนูฟังถ้าไม่เวียนหัวก็ดีรู้ไว้ว่าโสมโทมนัสก็ดีโสมนัสก็ดีอุเบกขาก็ดีมี18อาศัยบ้านเรือนโทมนัสก็ดีโสมนัสก็ดีอุเบกขาก็ดี18อาศัยเนกขัมมะอาศัยบ้านเรือนก็มี18อาศัยในคำว่าก็มี18รวมกันเป็น36เรียกว่ามโนปวิจารจิตเที่ยวไปสำหรับจิตเที่ยวไปเที่ยวไปมีอยู่16หรือ2ทีก็เป็น18 18นะ2ทีก็เป็น36ที่นี่เมื่อออกจากเรือนมาสู่เนกขัมมะมาเป็นโทมนัสแล้วมาเป็นโสมนัสแล้วมาเป็นอุเบกขาเนี่ยดูมันจืดเมื่อเป็นโทมนัสอ่ะมันขมมันเปรี้ยวพอเป็นโสมนัสมันหวานแต่พอมาเป็นอุเบกขานะมันจืดจืดสนิทจืดยิ่งกว่าน้ำจืดเข้าใจไหมเมื่อเป็นโทมนัสทั้งเคหสิทธิ์และเนกขัมมสิทธิ์ทั้งบ้านเรือนทั้งเนกขัมมะมันทนยากเลยเหมือนกับขมหรือมันกับเปรี้ยวลักษณะอาบเหงื่อต่างหน้าเหมือนกันพอมาเป็นโสมนัสจะอาศัยเรือนอาศัยเนกขัมมะแต่ตามมันมันก็หวานนี่พอเป็นอุเบกขาจะอาศัยเรือนหรืออาศัยเนกขัมมะแต่ตามมันก็จืดยิ่งกว่าอะไรหมดจืดที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสืบเนื้อทุกข์มันจืดหรือมันว่างนั่นจุดอยู่ที่นั่นน่ะจุดจบอยู่ที่นั่นน่ะมันก็เลื่อนจากไอ้ของเปรี้ยวของขมมาสู่ของหวานแล้วมันก็เลื่อนจากของหวานมาสู่ของจืดถ้าที่เป็นอาศัยบ้านเรือนก็ขมหรือเปรี้ยวอย่างบ้านเรือนหวานก็หวานอย่างบ้านเรือนเนกจืดก็จืดอย่างบ้านเรือนพอมาเป็นเนกขัมมะน่าจะขมหรือเปรี้ยวก็ขมอย่างเนกขัมมะพอมาเป็นโสมนัสมันหวานก็หวานอย่างเนกขัมมะพอมาอุเบกขามันก็อุเบกขาจืดที่สุดอย่างเนกขัมมะเราจะต้องผ่านในขมหรือเปรี้ยวลำบากต่อสู้เรียกว่าต่อสู้ชีวิตต่อสู้พอประสบความสำเร็จก็เป็นโสมนัสก็หวานพอนานข้าวความจริงปรากฏโดยอตัมมยตาเห็นแค่นั้นเองโอ้ยแค่นั้นเองโอ้ยกูไม่เอากับมึงแล้วก็ทิ้งหมดมันก็จืดจบจืดที่สุดก็คือจบคือว่างเ
จำกันง่ายๆก็เป็นมันสามคำโทมนัสต่อสู้ทนทุกข์ทรมานโสมนัสสบายสุขสบายอุเบกขาเฉย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 แต่มันมีสองชนิดชนิดอย่างบ้านเรือนก็มีชนิดอย่างทางออกจากบ้านเรือนไม่ใช่บ้านเรือนก็มีมันเป็นสองคู่อยู่อย่างนี้แล้วไอ้คู่ที่เป็นเนกขัมมะไม่ใช่บ้านเรือนนั่นมันละไอ้พวกที่เป็นบ้านเรือนชุดบ้านเรือนทั้งชุดมันละโดยชุดเนกขัมมะทั้งชุดเช่นอุเบกขาไอ้เช่นอะไรโทมนัสบ้านเรือนน่ะมันละด้วยโทมนัสเนกขัมมะโสมนัสบ้านเรือนก็ละด้วยโสมนัสเนกขัมมะอุเบกขาบ้านเรือนก็ละด้วยอุเบกขาเนกขัมมะแยกเป็น2ซีกซีกนี้บ้านเรือนบ้านเรือนซีกนี้เนกขัมมะคือเหนือบ้านเรือนนอกจากบ้านเรือนเนี่ยแต่ละอันแบ่งเป็น3ส่วนว่าเป็นโทมนัสอันหนึ่งโสมนัสอันหนึ่งอุเบกขาอันหนึ่งนี่เอามาคูณกันส่วนบ้านเรือนก็ได้18ส่วนเนกขัมมะก็ได้18 36จุดนี่เป็นมโนปวิจารที่เที่ยวแห่งจิตเที่ยวไปเถอะเที่ยวไปเถอะมันไม่แปลกไปจากนี้มารวมกันนี่ไปจนถึงพระนิพพานต่อไปนู่นจะกี่ขั้นแล้วแต่จะแยกไอ้ตอนที่มันเป็นเนกขัมมะน่ะเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานมันก็หลายขั้นอยู่อย่างนั้นก็เพิ่มกันไปอีก8ขั้นตอนนี้เป็นสายยาวยืดเรียกว่าสัตตบท36บวกกับ8ถ้าเป็น44นี่อย่างน้อยจากไขพิษไปเป็นพระอรหันต์พิษจะแยกไปได้ทั้ง44ขั้นตอนถ้าอาศัยหลักเกณฑ์อันนี้และทุกตอนอตัมมยตามันผลักไปอตัมมยตามันผลักไปการบรรยายในวันนี้จึงให้หัวข้อว่าอัตมยตาทำหน้าที่ในสัตตบททุกขั้นทุกขั้นทุกขั้นของสัตตบทรู้จักสัตตบทคือหนทางไปของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่หนทางไปของใครหนทางไปของสัตว์แต่ละคนแต่ละตัวนั่นแหละมันเป็นสัตตบทในสัตตบทแต่ละขั้นละขั้นละขั้นอัตมยตามันบังคับให้เลื่อนให้เคลื่อนให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นใหม่แล้วให้เบื่อแล้วเดินต่อไปแล้วให้เบื่อแล้วสู่ขั้นใหม่เดินต่อไปเดินต่อไปจนกว่าจะจบเนี่ยชีวิตอันละเอียดในทางฝ่ายธรรมะอันละเอียดมันเป็นอย่างนี้ฟังไม่ถูกก็ง่วงนอนแล้วหลับแล้วถ้าฟังถูกก็คงจะสนุกดีเพราะมันเรื่องของชีวิตจิตใจชีวิตจิตใจโดยตรงของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าสัตตบททางเดินของสัตว์มันก็ทางเลื่อยของงูหรือมันก็ทางรถไฟก็ได้มันต้องวิ่งไปบนรางเลื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนจะกระทั่งจุดหมายปลายทางนี่เรียกว่าสัตตบทของสัตว์ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นจะมันจะมีคู่ปรับที่ปรับกันไปเรื่อยไอ้ที่เป็นเนกขัมมะเนี่ยมันจะละเคหสิตตะที่อาศัยเนกขัมมะอาศัยออกจากกามมันจะละที่มันอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่ในกามโทมก็ละโทมโสมก็ละโสมอุเบกขาก็ละอุเบกขาถ้าไม่ลืมเสียคงฟังถูกถ้าไม่ลืมถ้าลืมเสียคงฟังไม่ถูกโทมละโทมโทมอย่างบ้านเรือนละโทมละจะได้ด้วยโทมอย่างอุเบกขาอุเบกขาโทมละเทหสิทโทมลำบากอย่างเนกขัมมะละลำบากอย่างบ้านเรือนที่สุขสบายอย่างเนกขัมมะละสุขสบายอย่างบ้านเรือนอุเบกขาอย่างเนกขัมมะละอุเบกขาอย่างบ้านเรือนโสมไอ้โทมละโทมโสมละโสมเวขาละเวขาก็เพราะว่าไอ้โทมนี่มันดีกว่าโทมนั่นนี่ไอ้โทมอย่างนี้คำว่ามันดีกว่ายังกันละไอ้โทมอย่างบ้านเรือนเถอะ
ไอ้โสมอย่างเนกขัมมะมันดีกว่านี่มันก็ละโสมอย่างบ้านเรือนสิอุเบกขาอย่างเนกขัมมะมันดีกว่ามันก็ละอุเบกขาอย่างบ้านเรือนสิมันเรื่องของเนกขัมมะจะละเรื่องของบ้านเรือนเสมอไปเนกขัมมะก็เรียกเนกขัมมะสิทธิ์แล้วอาศัยเนกขัมมะเรื่องของบ้านเรือนเรียกว่าเคหสิทธิ์หรืออาศัยบ้านเรือนถ้าจิตเราจมลงไปในเรื่องบ้านเรื่องเรื่องโลกเรื่องกามคุณแล้วเป็นเคหสิทธิ์ถ้าบางเวลาจิตของเราไม่เอาด้วยก็อยากจะอิสระอย่างจะออกมาจากจิตของเราก็เป็นเนกขัมมะเนกขัมมะออกมาจากกามออกมาจากบ้านเรือนทีนี้ก็จะต้องพูดกันนะถึงอันสุดท้ายนะคือว่าเนกขัมมะอุเบกขาความเฉยที่อาศัยเนกขัมมะนะขั้นสุดท้ายของโยคีพิธขึ้นมาถึงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะก็จะมาต่อสู้กันระหว่างนี้ระหว่างไอ้เรื่องรูปกับอรูปมันละกามมาได้แล้วกามเอาไปจริงแล้วที่ก็มาที่ไม่ใช่กามคือรูปกับอรูปมันก็จะต้องมาต่อสู้ว่าทำอย่างไรจะละรูปจนได้ทั้งสี่ขั้นคือบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานรายละเอียดมันมากเอามาพูดมันก็จะยิ่งยุ่งไปอ่านดูไปศึกษาดูตามที่เคยพูดเคยบอกกันมาแล้วมันที่มันเป็นปฐมฌานก็คือละกามละบาปละอกุศลละกามให้มาอยู่ด้วยความไม่เกี่ยวกับกามบริสุทธิ์จากกามมีวิตกวิจารที่ไม่เกี่ยวกับกามมีปีติและสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามแล้วก็มีเอกัคคตาจิตแน่วแน่หนึ่งเป็นอันเดียวไม่เกี่ยวกับกามนี่จะยังมีความรู้สึกถึง5อย่างแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นฌานละกามในชั้นต้นมาถึงรูปในชั้นต้นละกามเสร็จหมดแล้วก็มาถึงชั้นรูปในชั้นต้นนี่ปฐมฌานทีนี้ปฐมฌานก็ยังตั้ง5อย่างแต่ความรู้สึกมันยังหยาบอยู่มาตัมมตาบอกว่ายาวเลยยาวเลยเลื่อนกูไม่เอากับมึงแล้วปฐมฌานมันก็เลื่อนขึ้นมาหาทุติยฌานละวิตกวิจารออกไปสิก็เหลือแต่วิปีติสุขเอกัคคตาดีกว่าเป็นไหนๆเพราะมันเอาไอ้รุงรัง2อันออกไปจะได้นี่อยู่ด้วยกันมาเดียวกันมาเอาอีกแล้วยังมากยังยุ่งมากอยู่กูไม่เอากับมึงแล้วเลื่อนเป็นตติยฌานทิ้งปีติสิไอ้ปีติซาบซ่านอะให้มันเหลือแต่สงบเป็นสุขไอ้ความสุขถ้ามันกำลังฟุ้งซ่านเรียกว่าปีติแต่มันสงบเรียกว่าสุขไอ้สุขฟุ้งซ่านกับปีติไม่เอากับมึงแล้วพอกันทีเลิกก็เหลือแต่สุขกับเอกัคคตานานข้าวนานข้าวโอ้กูไม่เอากับมึงแล้วขอเลื่อนไปเป็นจตุตถฌานเลิกสุขไม่สุขแล้วอุเบกขากับเอกัคคตาเนี่ยแล้วพระโยคีนี่ก็สำเร็จมาถึงรูปฌานทั้งหมดแล้วต่อมาด้วยอัตมยตาด้วยสติปัญญาด้วยความก้าวหน้ามันโอ้นี่มันก็ยังอาศัยรูปนะเว้ยเป็นธาตุของรูปเกี่ยวข้องกับรูปซึ่งเป็นของหยาบของแตกเว้ยกูไม่เอากับมึงเว้ยไอ้รูปนี่กูไม่เอากับมึงเว้ยก็เลื่อนขึ้นไปสู่อรูปจึงไปหาอารมณ์ใหม่ของอากาศหรือความว่างอากาศนี่เป็นอารมณ์ว่างอย่างอากาศมันก็เลยสูงขึ้นไปได้บรรลุอรูปขั้นที่หนึ่งอากาสานัญจายตนะอยู่กันนานข้าวตอนนี้มันยังมีไม่เท่าไหร่ยังหยาบอยู่เอาของที่ละเอียดกว่านั้นจึงไปจับเอาวิญญาณมาเป็นอารมณ์เป็นวิญญาณัญจายตนะ
ต่อมาต่อมาองค์มันก็ยังไม่อะไรมันยังมีวิญญาณอยู่เว้ยเอาไม่มีอะไรดีกว่าเว้ยเอาอากินจัญญายตนะขึ้นมาอากินจัญญายตนะก็ยังต้องกำหนดอะไรรู้สึกอยู่ป่วยการเอาเนวะสัญญานาสัญญายตนะเหมือนก็ไม่มีการกำหนดแล้วก็ตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่เนี่ยมันลึกไปกว่าก็มาอยู่ที่นี่อากินเนวะสัญญานาสัญญายตนะอันสุดท้ายของพวกอรูปของพวกอรูปของอรูปธาตุก็เล่าฟังแล้วว่าพระอาจารย์องค์สุดท้ายของพระสิทธัตถะคือพุทธกาดามบทรามบุตรนะรู้เรื่องนี้รู้เรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะสอนให้พระสิทธัตถะหมดจบบอกว่าหมดเท่านี้แหละไอ้ความรู้มันมีเท่านี้มันไม่มีกว่านี้แล้วในโลกพระสิทธัตถะไม่เชื่อว่าไม่เท่านี้ไม่เท่านี้ฉันไม่เอาเท่านี้ไม่เอาก็ออกจากอาจารย์คนสุดท้ายไปหาจนพบเรื่องนิโรธเรื่องนิพพานเรื่องสิ้นอาสวะนู่นนั่นสโยคีเป็นไปได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะจบอรูปแกละกามมาเสียได้มาสู่รูปละรูปมาเสียได้มาสู่อรูปพโยคีก็จบโยคีพิษก็หมดหน้าที่ในส่วนนี้ก็เลื่อนเป็นอริยพิษต้องไปสนใจเรื่องโลกุตระเรื่องเนื้อโลกเนื้ออะไรขึ้นไปนี่มันจึงจะเข้าไปสู่เขตโลกุตระเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหัตเมื่อยังเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั้นอุเบกขานั้นก็เป็นเนกขัมมะแหละแต่ยังหลายอารมณ์จึงเรียกว่านานัตตะอุเบกขานานัตตะอุเบกขาอุเบกขาซึ่งมีอารมณ์หลายอย่างเพราะมันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์ซึ่งมันหลายอย่างอ้าวยังหยาบนักเลื่อนมาเป็นอรูปฌานอรูปฌานทั้งสี่นี่เรียกว่าเอกัตตะอุเบกขาอุเบกขามีอารมณ์เดียวเพราะมันเอาว่างอย่างเดียวไม่จะชื่อมันต่างกันมันก็ว่างอย่างเดียวกันเอกัตตะอุเบกขาก็คืออุเบกขาที่เกิดมาจากอรูปฌานทั้งสี่ทีนี้มันก็ละเสียอุเบกละอรูปละนานัตตะอุเบกขาเสียโดยเอกัตตะอุเบกขาจะสับสนระวังให้ดีนะนานัตตะอุเบกขาคือรูปฌานเอกัตตะอุเบกขาคืออรูปฌานและอัตมยตามาเหนือเมฆละมันเสียทีหนึ่งก็เป็นโลกุตระหรือเป็นนิโรธในชั้นที่เป็นสมาธิสมาบัตินั่นน่ะมันมีชั้นนานัตตะอุเบกขาพวกรูปฌานแล้วมีชั้นเอกัตตะอุเบกขาอารมณ์เดียวนี้เป็นอรูปฌานจบพวกฌานพวกพวกชั้นฌานที่ไม่ใช่กามแต่ไม่ใช่โลกุตระนั่นอยู่เพียงแค่นั้นละเอกัตตะอุเบกขาแห่งอรูปฌานเสียก็เป็นนิโรธเป็นโลกุตระเป็นนิพพานถ้าสับสนก็ฟังไม่ถูกแต่ถ้าว่ากำหนดไว้ดีก็มีประโยชน์มันละกามมาธาตุเสียไปสู่รูปธาตุแล้วก็ละรูปธาตุเสียไปสู่อรูปธาตุละอรูปธาตุเสียก็ไปสู่นิโรธธาตุคือนิพพาน ไปคิดดูเอง เมื่อเป็นไข้พิษนั้นละอะไรได้บ้างเป็นบ่าวพิษละอะไร ถ้าสับสนก็ฟังไม่ถูกแต่ถ้าว่ากำหนดไว้ดีก็มีประโยชน์มันละกามมาธาตุเสียไปสู่รูปธาตุแล้วก็ละรูปธาตุเสียไปสู่อรูปธาตุละอรูปธาตุเสียก็ไปสู่นิโรธธาตุคือนิพพานอืม
ไปคิดดูเองเมื่อเป็นไข้พิษนั้นละอะไรได้บ้างเป็นบ่าวพิษละอะไรได้บ้างพอเป็นอุบาสกพิษละอะไรได้บ้างพอเป็นโยคีพิษละอะไรได้บ้างพอเป็นอริยะพิษมันละอะไรได้หมดเท่าไรบ้างทบทวนตัวเองด้วยดีก็จะรู้จะเข้าใจชัดแล้วก็ไม่มีลืมมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตเป็นสัตตบทคือเป็นเรื่องจริงในชีวิตถึงคนอื่นก็เหมือนกันแหละทุกคนแหละมันไม่มีทางอื่นละมันมีทางจากนี่จากบุตุชนโง่ดิบที่สุดนี่ไปสู่เป็นพระอรหันต์สูงสุดเป็นสายยืดไปเหมือนทางรถไฟก็จะถึงจุดปลายทางเป็นขั้นเหมือนสถานีไปจะกว่าจะถึงสถานีปลายทางนี่เรียกว่าสัตตบทแล้วมันกำหนดกันด้วยโทมนัสโสมนัสอุเบกขาโทมนัสโสมนัสอุเบกขาทั้งที่เป็นอาศัยเรือนและอาศัยเนกขัมมะแต่เมื่อสรุปให้สั้นที่สุดมันจะเหลือเพียง 2-3 คำว่าละกามธาตุกามโลกกามธาตุก็ดีกามโลกก็ดีละเสียมาสู่รูปธาตุหรือรูปโลกคือเป็นพรหมนักล่ารูปธาตุหรือรูปโลกเสียเป็นอรูปธาตุอรูปโลกเป็นพรหมชั้นสุดท้ายละอรูปธาตุอรูปโลกเสียเป็นไม่มีโลกสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นโลกสิ้นอะไรเป็นนิโรธเป็นนิโรธถ้าพูดอย่างภพที่คนชอบก็ละกามภพเสียมาสู่รูปภพละรูปภพเสียมาสู่อรูปภพละอรูปภพเสียคือหมดภพสิ้นภพเลิกภพจะใช้คำว่าธาตุก็ได้จะใช้คำว่าโลกก็ได้จะใช้คำว่าภพก็ได้แล้วแต่จะชอบใช้คำนั้นก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยในต่ำสุดก็คือกามถัดขึ้นมาคือรูปถัดขึ้นมาคืออรูปพอถัดนั่นขึ้นไปโลกุตระไม่บัญญัติว่าธาตุว่าภพว่าชาติว่าอะไรอีกต่อไปถ้าเป็นธาตุจัดเป็นธาตุนิโรธาธาตุนี่ก็เรียกว่าอสังขตธาตุฝ่ายนี้เป็นสังขตธาตุมีเหตุมีปัจจัยปรุงฝ่ายนี้เป็นอสังขตธาตุไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงมีเท่านั้นเองเนี่ยทุกขั้นตอนแห่งสัตตบทอันยาวยืดมันอตัมมยตาผลักไปอตัมมยตาผลักไปอตัมมตาผลักไป เทียบสมมติว่าทางรถไฟสายนี้จากชัยยาไปถึงเชียงใหม่มันก็มีสถานีพอถึงสถานีนั่นนายสถานีก็ต้อนรับแล้วก็ไล่รถไฟกันนั่นต่อไปสถานีหน้าสถานีน่ะรับแล้วก็ไล่รถไฟนั้นเดินต่อไปทุกสถานีจนกว่าจะถึงสถานีปลายทางนี่คืออตัมมยตามันขับไล่จิตใจของสัตว์ภาวะแห่งจิตใจของสัตว์ให้เลื่อนไปจนกว่าจะถึงอันสุดท้ายสูงสุดคือพระนิพพานคิดดูเรากำลังอยู่ที่ฐานีไหนอยู่ที่สถานีไหนยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆขอโทษที่ออกชื่อว่าไข้พิษไอ้บ่าวพิษไอ้ศกพิษไอ้โยคีพิษและอริยพิษพิษไหนอยู่กามโลกพิษไหนอยู่รูปโลกพิษไหนอยู่อรูปโลกพิษไหนพ้นโลกไอ้กามธาตุนี่มันมีอะไรมากจนมีบ้านมีเรือนก็ติดกันอยู่นานผูกพันกันอยู่นานเป็นของผูกพันเหนียวแน่นยิ่งกว่าชนิดไหนไอ้พวกกามชั้นกามเป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียตายแล้วพบกันอีกนะตายแล้วพบกันอีกนะไอ้อย่างนี้มันได้จากกามธาตุมันได้จากกามธาตุเท่านั้นแหละในพวกกามธาตุมันมีหญิงมีชายมันพบกันอีกได้ในพวกกามธาตุแต่มาถึงรูปธาตุอรูปธาตุแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มีหญิงมันไม่มีชายแล้ว
มันไม่มีเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรแล้วมันก็ไม่ต้องพูดกับพ่อกันอีกนะไม่ต้องพูดกับพ่อกันอีกนะมันไม่มีหญิงมีชายนี่กามธาตุมีหญิงมีชายพอถึงรูปธาตุอรูปธาตุมีแต่คนไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายมีแต่คนพอถึงนิโรธธาตุคนก็หมดไปไม่มีคนเหลือแต่ว่างนี่มันเลื่อนอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้มีหญิงมีชายในพวกกามธาตุมีผัวมีเมียมีอะไรแต่กามธาตุพอรูปธาตุก็ไม่มีหญิงไม่มีชายอรูปธาตุก็ไม่มีหญิงไม่มีชายเหลือแต่คนจิตล้วนๆพอเสร็จแล้วคนก็เลิกคนเลิกสัตว์เลิกคนเลิกบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลก็เป็นนิโรธธาตุดับแห่งอุปาทานดับแห่งอุปาทานทุกชนิดว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาละเสียได้ทั้งอัตตาทั้งอัตตนิยาก็หมดเรื่องก็จบถึงความว่างถ้าฟังไม่ถูกไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็จะมาโทษอาตมาไม่ได้นะเพราะมันมีอยู่อย่างนี้มันพูดอย่างอื่นไม่ได้นี่ถ้าฟังไม่ถูกแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็อย่าโทษอาตมาเลยเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้เราจะต้องรู้จักหนทางไปของสัตว์จะต้องผ่านโสมโทมนัสโสมนัสอุเบกขาทั้งอย่างบ้านเรือนในอย่างเนกขัมมะไปเป็นสัตว์ระบบไปเป็นที่เที่ยวเป็นจิตสัตว์เกิดตรงนั้นเกิดตรงนี้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนู้นจนกว่ามันจะหมดจบเรื่องไม่มีอะไรที่จะน่าปรารถนายิ่งไปกว่านั้นอาตมยตาก็หยุดอาตมยตาก็หยุดไล่ต้อนหยุดไล่ต้อนคนนั้นให้เดินต่อไปสัตว์ตัวนี้ก็จบหมดศูนย์เป็นความว่างไปไม่มีอะไรจะต้อนมันอีกได้แล้วไม่มีตัวให้ต้อนอีกแล้วจบจุดหมายปลายทางโดยอาตมยตาถ้าว่าไอ้ไข่พิษมันไม่มีอาตมยตาต้อนมามันก็มีบ่าวพิษไม่ได้แล้วบ่าวพิษไม่ได้มันยังเป็นไข่พิษอยู่เลยไข่พิษมันถูกต้อนมาเป็นบ่าวพิษบ่าวพิษมันมาถูกต้อนเป็นอุบาสกพิษอุบาสกพิษมันก็ต้อนไปเป็นโยคีพิษไปเรื่อยโดยเหมือนกับมันต้อนในไม้เรียวเคาะให้เดินเดินนี่อาตมยตาทำหน้าที่ในสัตตบทหรือมโนปวิจารณ์ถ้าดูกันแต่ว่าเป็นเพียงที่เที่ยวของจิตที่เที่ยวของจิตเราก็ได้มโนปวิจารณ์แต่ถ้าเราดูติดต่อกันไปโอ้มันเป็นทางเดินของสัตว์เดินไปเราก็ได้สัตตบทหนทางแห่งสัตว์เนี่ยทางแท้ๆแหละบอกทางชั้นละเอียดที่สุดไอ้ทางแท้ๆมันมีอยู่อย่างนี้พอใครจะตายมีคนบอกทางใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยังบอกกันอยู่เมื่อจะมาเด็กๆเคยได้ยินเขาบอกทางไอ้คนจะตายอรหังอย่าลืมอรหังอย่าลืมใส่หูเลยอรหังอย่าลืมเนี่ยก็บอกทางนั่นมันถูกนะไม่ใช่ผิดนะแต่คนบอกมันก็ไม่รู้คนตายมันก็ไม่รู้ทั้งคนฟังทั้งคนบอกมันก็ไม่รู้ว่าทางอะไรกันแต่มันก็บอกอรหังอย่าลืมอรหังอย่าลืมจุดปลายทางมันคือพระอรหันต์มันก็ที่เราว่าเมื่อกี้ละกามละรูปละอรูปก็ไปสู่พระอรหันต์ไข่พิษกลายเป็นเบาพิษกลายเป็นศพพิษกลายเป็นโยคีพิษกลายเป็นอรหันต์พิษนั่นทางอยู่ที่นั่นถ้าบอกทางกันได้จริงๆมันก็เป็นอย่างนี้รู้จักทางกันไว้บ้างสิพอเราจะตายเพื่อนบอกว่าอรหังอย่าลืมจะได้ฟังถูกนั่นถ้ายังไม่ทันตายมีความรู้สึกอยู่บ้างจะฟังถูกโอ้ทางอย่างนี้เหมือนที่เราได้ฟังวันนี้เลยทางสัตตบททางแห่งสัตว์น่ะคือเป็นอย่างนี้จำไม่แม่นที่ว่าทางมันเป็นอย่างนี้
พอเขาบอกทางเวลาจะตายอรหังอย่าลืมโอ้นั่นปลายทางเว้ยปลายทางเว้ยกูรู้แล้วเว้ยเคยฟังมามากแล้วตั้งแต่กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุโลกุตตระนี่ทางจะยินดีพอใจว่าเขามาเตือนอย่าลืมอย่าลืมหนทางอย่าลืมอย่าลืมแต่ที่บอกว่าเอาดอกไม้นี่ไปไหว้พระจุฬามณีบนดาวดึงแย่ นี่ไม่ใช่ทางบนดุสิตเอาดอกไม้นี่ไปบูชาพระจุฬามณีที่ดุสิตนี่ไม่ใช่ทางไปทางตันใช่ทางมันไปตลอดไปแล้วก็อรหังอย่าลืมนั่นแหละทางจริงเป็นอธรรมยตาผลักไปเตรียมพร้อมไว้เสมอว่าถ้าว่ามันถึงวาระสุดท้ายมันจะตายอยู่ในนาทีนี้แล้วก็ยังดีนะทำอย่างตกกระไดพลอยกระโจนเอาธรรมยตาตัวสุดท้ายกูไม่เอากับมึงเลยทั้งหมดกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยนี่พูดอย่างนี้กำลังทั้งหมดแต่คนหลังนี่กูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยขอเลิกพอกันทีขอว่างขอจบขอหยุดขอสิ้นสุดมันก็มีหวังเหมือนกันจะถึงปลายทางได้เมื่อจะดับจิตนั่นแหละยังอีกนิดเดียวจะดับจิตนั่นยังมีโอกาสคว้าเอาปลายทางได้นั้นเตรียมตัวไว้ให้พร้อมแต่ถ้าใครมันคิดว่าชาติหน้าพบกันอีกแล้วไม่มีหวังแล้วมันไม่มีทางที่เป็นไปได้แล้ว มันต้องกล้าเสียสละอิสระกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยมันจึงจะสามารถถึงปลายทางออกไปจากพบจากชาติจากโลกทั้งปวงถึงปลายทางตามความหมายของคำว่าอะตัมมยตาพอกันทีทั้งขานทั้งหลายทั้งปวงพอกันทีโลกนี้พอกันทีควรจะเข้าใจความของอตัมมยตามากขึ้นทุกคราวที่บรรยายนะครั้งแรกคงจะงงนะเดี๋ยวนี้มันค่อยกระจ่างกันมาบ้างแล้วนะอตัมมยตาคืออะไรอตัมมยตาคือภาวะของจิตที่ว่าอะไรจะมาปรุงแต่งมันให้เป็นอย่างไรไม่ได้อีกต่อไปจิตนี้นะเมื่อได้รับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ตามน่ะจะมีมารตัณหามาปรุงแต่งก็ไม่ได้มานะมาปรุงแต่งก็ไม่ได้ทิฏฐิมาปรุงแต่งก็ไม่ได้สังขารใดๆปุญญบาปอะไรว่าใดๆมาปรุงแต่งไม่ได้นี่แต่สิ่งใดๆปรุงแต่งมันไม่ได้ไม่ปรุงแต่งให้เกิดใหม่ขึ้นมาเป็นสุขคติทุกขคติอะไรได้มันจะว่างไปมันจะดับไปมันจะสิ้นสุดไปไม่มาเกิดใหม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกเพราะอตัมมยตามันสอนเห็นชัดว่าเอากับมันไม่ได้แล้วเว้ยอยู่กับมันไม่ได้อีกแล้วเว้ยซ้ำฉากซ้ำไม่ได้อีกแล้วเว้ยนั่นอตัมมยตามันเรารู้ไว้ว่าจิตนี้ไม่ถูกปรุงแต่งให้ไปหลงไหลติดพันอยู่ในสิ่งใดๆไม่ได้อีกแล้วจะไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความตัวตนหรือของตนได้ต่อไปแล้วขอพูดคำที่มันค่อนข้างจะหยาบคายหรืออะไรไปหน่อยว่าตั้งแต่ขี้ฝุ่นไหมหนึ่งถึงพระนิพพานจากขี้ฝุ่นแม้ถึงก็มีอะไรบ้างกว่าจะสูงสุดคือนิพพานมันมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นก็ช่างเถอะไม่มีอะไรและที่จะยึดมั่นถือมั่นจะไม่ยึดมั่นอะไรเลยหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ขี้ฝุ่นแม้หนึ่งจนถึงพระนิพพานนี่คืออานิสงส์ของอตัมมยตาอตัมมยตาผลักใสรับให้เลื่อนไปตามลำดับจนถึงอันดับสุดท้ายนายสถานีชัยยาส่งนายสถานีน้องไว้นายสถานีน้องไว้ส่งสถานีคันธุรีชุมพรกรุงเทพเชียงใหม่ให้มันไปลำดับอย่างนั้นสิมันไม่ยอมให้หยุดอยู่ที่นี่นี่นายสถานีก็ไม่ยอมให้หยุดอยู่ที่นี่ไปไม่ไหวอยู่กันมันไม่ไหวอยู่กันมันไม่ไหวลาทีก็ไปตามลำดับนี่คือความหมายของอะตัมมยตาฟังให้ดีๆจะพูดอีกทีว่าภาวะของจิต
ที่เหตุปัจจัยใดๆจะปรุงแต่งให้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาใหม่ไม่ได้อีกไม่เกิดตัณหาอุปาทานภาวะแห่งจิตที่เหตุปัจจัยสังขารใดๆปรุงแต่งให้เกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้อีกมีแต่ให้สลัดให้ปล่อยให้ว่างเมื่อไอ้ไข่พิษมาเป็นบ่าวพิษแล้วมันไม่กลับไปเป็นไอ้ไข่พิษอีกเป็นบ่าวพิษแล้วมันเลื่อนขึ้นมาเป็นอุบาสกพิษมันไม่กลับเป็นบ่าวพิษอีกแล้วมันก็เลื่อนขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละจำไว้เป็นตัวอย่างขอมายกอุบาสกพิษเป็นตัวอย่างสำหรับทุกคนที่ไปเปลี่ยนชื่อเองใครชื่อไหนก็ไปเปลี่ยนเองแล้วกันในตัวอย่างในใช่ชื่อว่านายพิษคงวิเชียรวัฒนะก็ได้ถูกตัมมยตาผลักไสมาอย่างไรปรุงแต่งมาอย่างไรเลื่อนมากี่ชั้นกี่ชั้นน่าจะไปต่อไปอีกกี่ชั้นกี่ชั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจเอาเองคำที่อยากให้เข้าใจแม่นยำคือคำว่าโทมโทมโสมโสมอุเบกขาเคหะโทมโทมนัสเรือนเคหะโทมผลักไปสู่เคหะโสมเคหะโสมผลักไปสู่อุเคหะอุเบกขาเคหะอุเบกขาเคหะอุเบกขาผลักไปสู่เนคขัมมะโทมเนคขัมมะโทมผลักไปสู่เนคขัมมะโสมเนคขัมมะโสมผลักไปสู่อุเบกขาอันนี้เนคขัมมะอุเบกขาเนคขัมมะโทมไล่มาสู่เนคขัมมะโสมเนคขัมมะโสมไล่มาสู่เนคขัมมะอุเบกขานะจบจบที่นั่นอุเบกขาอันสุดท้ายเอกัตตาอุเบกขาแล้วก็เป็นนิโรธรู้จักพูดกับตัวเองเคหะโทมแล้วเคหะโสมแล้วก็เนคขัมมะโทมเอาโทมก่อนก็ได้เคหะโทมเลื่อนไปสู่เคหะโสมเคหะโสมเลื่อนไปสู่เนคขัมมะอุเบกเนคขัมมะอุเบกเนคขัมมะอุเบกเลื่อนมาสู่เนคขัมมะโทมเดี๋ยวก่อนจะสับสนนะจะพูดเองยังสับสนเอาความเอาไปตั้งกันใหม่นะเคหะโทมทุกอยู่ในเรือนเลื่อนไปสู่เคหะโสมสบายอยู่ในเรือนแล้วก็เลื่อนไปสู่เคหะอุเบกขาเฉยๆอยู่ในเรือนเฉยๆอยู่ในเรือนมาตั้งต้นเป็นเนคขัมมะโทมลำบากอยู่ในเนคขัมมะเนคขัมมะโทมไล่มาสู่เนคขัมมะโสมเป็นสุขอยู่ในเนคขัมมะเนคขัมมะโสมไล่ไปสู่ไล่ไปสู่เนคขัมมะอุเบกขาเนคขัมมะอุเบกขาอุเบกขาอย่างเนคขัมมะเนี่ยจบเลยถ้ามันไปถึงเอกัตตาอุเบกขาแล้วทีนี้ก็เป็นโลกุตตระอาตมยตาตัวสุดท้ายอยู่ที่นั่นในพระบาลีบางแห่งก็ออกชื่อแต่อาตมยตาที่ไล่จากเอกัตตาอุเบกขาไปสู่นิโรธเท่านั้นแต่ในพระบาลีบางแห่งจะใส่อาตมยตาไว้ทุกขั้น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 ที่เป็นมาเช่นอุเบกขาเช่นอาตมยตาที่จะถอนจากรูปฌานมาสู่จากรูปฌานที่หนึ่งมาสู่รูปฌานที่สองถอนจากรูปฌานที่สองมาสู่รูปฌานที่สามถอนจากรูปฌานที่สามมาสู่รูปฌานที่สี่ถ้าถอนจากรูปฌานที่สี่ไปสู่อรูปฌานที่หนึ่งถอนจากอรูปฌานที่หนึ่งไปสู่อรูปฌานที่สองแล้วไปสู่อรูปฌานที่สามแล้วสู่อรูปฌานที่สี่แล้วเอาเบกอาตมยตาตัวสุดท้ายส่งไปนอกโลกเลยมีเบกมีอาตมยตาทุกขั้นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นขอให้สนใจว่าอาตมยตานี่มันช่วยเลื่อนชั้นให้ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่
ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั้นโดยอตัมมยตาว่าอยู่ในสภาพเดิมไม่ไหวแล้วจะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ไหวแล้วต้องเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาถ้ามันจึงเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าสัญชาตญาณแม้แต่สัญชาตญาณมันก็อยากจะเลื่อนจนต้นไม้เนี่ยทำไมมันเป็นเมล็ดหรือเป็นหน่ออ่อนอยู่เรื่อยมันพอเป็นหน่ออ่อนมันก็เลื่อนก็เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็เป็นต้นใหญ่มีดอกมีผลเลื่อนไปทุกชั้นแม้แต่ต้นไม้มันยังรู้จักเลื่อนนะสัตว์หรือคนมันก็ต้องรู้จักเลื่อนยิ่งกว่านั้นในการเลื่อนเลื่อนเลื่อนนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจของอตัมมยตาให้มันอยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้อีกแล้วมันจะเลื่อนไปหาสิ่งที่ดีกว่าสูงกว่าเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับอตัมมยตาเกี่ยวกับอตัมมยตาเอาไว้เป็นเครื่องรางคู่ชีวิตอย่าให้ชีวิตมันถูกปรุงแต่งให้ติดตันอยู่ที่นั่นมิฉะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจะปรุงแต่งให้ติดตันอยู่ที่นั่นแล้วมีหนำซ้ำไปลงในสิ่งที่บ้าบอมากกว่าแต่ก่อนไปลงสวยลงงามลงสนุกสนานอร่อยจนเดี๋ยวนี้เขาคงจะหลงนางงามจักรวาลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้นะสังเกตดูดีดีนั่นเราอย่าไปหลงอย่างนั่นเลยหลงอย่างนั่นมันก็ติดอยู่ที่นั่นถอนจากขั้นนั้นไปสู่ขั้นโน้นไปสู่ขั้นโน้นไปสู่ขั้นโน้นโดยอตัมมยตาเนี่ยเวลามันก็มากพอเดี๋ยวแรงมันก็ไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวนี้มันก็ต้องหยุดการบรรยายวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โดยหัวข้อว่าอาตมยตาทำหน้าที่ในสัตตบทของสัตว์ทุกขั้นตอนขอยุติ การบรรยายโดยการสมควรแก่เวลาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติอาตมยตายิ่งขึ้นไปโดยเร็วต่อไปก็มีนะบัดนี้คำที่อยากให้เข้าใจให้แม่นยำคือคำว่าโทมโทมโสมโสมอุเบกขาเคหะโทมโทมนัสเรือนเคหะโทมผลักไปสู่เคหะโสมเคหะโสมผลักไปสู่อุเคหะอุเบกขาเคหะอุเบกขาเคหะเบขาผลักไปสู่เนกขัมมะโทมเนกขัมมะโทมผลักไปสู่เนกขัมมะโสมเนกขัมมะโสมผลักไปสู่อุเบกขาอันนี้เนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะโทมไล่มาสู่เนกขัมมะโสมเนกขัมมะโสมไล่มาสู่เนกขัมมะอุเบกขาจบจบนั่นเวขาอันสุดท้ายเอกตาเวขาแล้วก็เป็นนิโรธรู้จักพูดกับตัวเองอ่ะเคหะโทมแล้วเคหะโสมแล้วก็เนกขัมมะโทมเอาโทมก่อนก็ได้เคหะโทมเลื่อนไปสู่เคหะโสมเคหะโสมเลื่อนไปสู่เนกขัมมะอุเบกเนกขัมมะอุเบกเนกขัมมะอุเบกเลื่อนมาสู่เนกขัมมะโทมเดี๋ยวก่อนจะสับสนนะแต่พูดเองยังสับสนเอาไปนะตั้งกันไว้นะเคหะโทมทุกอยู่ในเรือนเลื่อนไปสู่เคหะโสมสบายอยู่ในเรือนแล้วก็เลื่อนไปสู่เคหะอุเบกขาเฉยๆอยู่ในเรือน
เฉยๆอยู่ในเรือนมาตั้งต้นเป็นเนกขัมมะโทมลำบากอยู่ในเนกขัมมะเนกขัมมะโทมไล่มาสู่เนกขัมมะโสมเป็นสุขอยู่ในเนกขัมมะเนกขัมมะโสมไล่ไปสู่ไล่ไปสู่เนกขัมมะอุเบกขาเนกขัมมะอุเบกขาอุเบกขาอย่างเนกขัมมะเนี่ยจบเลยถ้ามันไปถึงเอกัตตาอุเบกขาแล้วทีนี้ก็เป็นโลกุตตระอาตมมยตาตัวสุดท้ายอยู่ที่นั่นในพระบาลีบางแห่งจะออกชื่อแต่อาตมมยตาที่ไล่จากเอกัตตาอุเบกขาไปสู่นิโรธเท่านั้นแต่ในพระบาลีบางแห่งจะใส่อาตมมยตาไว้ทุกขั้น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 ที่เป็นมาเช่นอุเบกขาเช่นอตัมมยตาที่จะถอนจากรูปฌานมาสู่จากรูปฌานที่หนึ่งมาสู่รูปฌานที่สองถอนจากรูปฌานที่สองมาสู่รูปฌานที่สามถอนจากรูปฌานที่สามมาสู่รูปฌานที่สี่ถ้าถอนจากรูปฌานที่สี่ไปสู่อรูปฌานที่หนึ่งถอนจากอรูปฌานที่หนึ่งไปสู่อรูปฌานที่สองแล้วไปสู่อรูปฌานที่สามแล้วสู่อรูปฌานที่สี่แล้วเอาเบกอาตัมมยตาตัวสุดท้ายส่งไปนอกโลกเลยมีเวกมีอตมยตาทุกขั้นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นขอให้สนใจว่าอตมยตานี่มันช่วยเลื่อนชั้นให้ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั้นโดยอตมยตาว่าอยู่ในสภาพเดิมไม่ไหวแล้วจะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ไหวแล้วต้องเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาถ้ามันถึงเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาอะอย่างที่เรียกว่าสัญชาตญาณแม้แต่สัญชาตญาณมันก็อยากจะเลื่อนจนต้นไม้เนี่ยทำไมมันเป็นเมล็ดหรือเป็นหน่ออ่อนอยู่เรื่อยมันพอเป็นหน่ออ่อนมันก็เลื่อนก็เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็เป็นต้นใหญ่มีดอกมีผลเลื่อนไปทุกชั้นแม้แต่ต้นไม้มันยังรู้จักเลื่อนสัตว์หรือคนมันก็ต้องรู้จักเลื่อนยิ่งกว่านั้นในการเลื่อนเลื่อนเลื่อนนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจของอตัมมยตาให้มันอยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้อีกแล้วมันจะเลื่อนไปหาสิ่งที่ดีกว่าสูงกว่าเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับอตัมมยตาเกี่ยวกับอตัมมยตาเอาไว้เป็นเครื่องรางคู่ชีวิตอย่าให้ชีวิตมันถูกปรุงแต่งให้ติดตันอยู่ที่นั่นมิฉะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจะปรุงแต่งให้ติดตันอยู่ที่นั่นและมีหนามซ้ำเลยลงในสิ่งที่บ้าบอมากกว่าแต่ก่อนไปลงสวยลงงามลงสนุกสนานอร่อยจนเดี๋ยวนี้เขาคงจะหลงนางงามจักรวาลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้นะสังเกตดูดีๆนั่นเราอย่าไปหลงอย่างนั้นเลยหลงอย่างนั้นมันก็ติดอยู่ที่นั่นถอนจากขั้นนั้นไปสู่ขั้นโน้นไปสู่ขั้นโน้นไปสู่ขั้นโน้นโดยอตัมมยตาเนี่ยเวลามันก็มากพอเดี๋ยวแรงมันก็ไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวนี้มันก็ต้องหยุดการบรรยายวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โดยหัวข้อว่าอาตัมมยตาทำหน้าที่ในสัตตบทของสัตว์ทุกขั้นตอนขอยุติ การบรรยายโดยการสมควรแก่เวลาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายต้องเสริมให้เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติอตัมมยตายิ่งขึ้นไปโดยเร็วต่อไปก็มีนะบัดนี้